รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งาน Thai Fest นะครับ World of Food Asia 2014นั่นเองครับผมใช่แล้วค่ะมันเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นประจำทุกปีที่เราสองคนจะต้องพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมงานนี้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องถือโอกาสนี้แนะนำคุณผู้ชมแล้วล่ะงั้นไปช่วงครัวเด็กสมบูรณ์กันเลยครับค่ะช่วงครัวเด็กสมบูรณ์มาช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ครับค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณสมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยันบอยูนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับนี่ครับค่ะเราเจอกันทุกปีครับครับทุกปีนะคะก็จะมาเยี่ยมบูธของผลิตภัณฑ์บริษัทสมบูรณ์นะคะภาพรวมของงานในวันนี้เป็นยังไงคะบรรยากาศคึกคักเหมือนทุกปีไหมคะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับก็ได้รับการตอบรับดีแล้วก็ยิ่งบูธของยันบอยูนเนี่ยก็มีทั้งแขกชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศทั่วโลกช่วงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าอาหารไทยเนี่ยในแถบภาคเอเชียเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ความนิยมเพิ่มขึ้นมากครับแล้วประเทศไหนที่ได้เขาสนใจเยอะที่สุดนะครับช่วงนี้ส่วนมากอยู่ที่ยุโรปนะครับยุโรปกับอเมริกาครับผมครับเพราะว่าทางแถบนั้นเนี่ยเขานิยมแล้วก็ชอบอาหารไทยมีดีมานด์มีความต้องการความต้องการมากครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยก็มีปริมาณมากขึ้นทุกปีทุกปีครับครับทำให้อาหารของไทยเราเนี่ยมีการเผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกมากขึ้นนั่นแหละค่ะและทุกๆปีเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าทางบริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเราได้ใช้กันนะคะปีนี้นะครับเราก็จะมีซีอิ๊วพริกซีอิ๊วพริกจะเป็นพริกขี้หนูสดๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็บีบมะนาวลงไปในเนื้อซีอิ๊วซึ่งจะได้ทั้งคุณค่ารสชาติความหอมตัวเหลืองไม่มีกลิ่นคาวนะครับเมนูนี้กับไข่ดาวหนึ่งฟองสบายเลยครับคุณนิกเวลาเคยทานข้าวมันไก่แล้วจิ้มข้าวมันไก่ไม่พอไหมครับเป็นไปตามครับผมร้านเขาให้น้อยค่ะให้น้อยถุงเดียวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้ไม่เป็นไรแล้วครับเอาขวดที่ติดบ้านไว้โอ้ถ้าไม่พอเมื่อไหร่ก็เทมาเลยครับครับผมเติมเข้าไปนะครับและก็มีที่ใช้เป็นประจำก็คือเรื่องของซอสมะขามเขียวอันนี้นะคะหมักอะไรต่ออะไรนิดเดียวเองกลิ่นหอมหอมมากคุณมิ้งจำก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราไปทานกันได้ไหมที่ไหนครับที่ร้านรสดีเด็ดคุณลบร้านรสดีเด็ดบอกว่าใช้ซอสรสฝาเขียวเนี่ยหมักเนื้อทุกตัวของเขาอ๋อครับครับผมยังไม่เคยเรียนถามคุณสมบัติเลยอะไรคือเมนูหรือว่าโปรดของคุณสมบัติในการหมักอะไรแบบนี้ค่ะหมูเนื้อไก่หรือว่าอะไรคะถ้าปกติถ้าเกิดเป็นพวกอาหารผักนี่ถ้าเป็นไก่ได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเป็น texture ที่ค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งแล้วก็เวลาหมักเนี่ยน้ำซอสที่จะเข้าไปได้ง่ายซึ่งก็เป็นง่ายนะครับแล้วก็มันจะทำเห็นในสีของหนังไก่เองมันจะโชว์ให้เห็นว่าน้ำซอสที่ออกมาหรือสีแบบสีก็สีน้ำตาลทองคำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะน่าก็ดีฮะใช่ครับแต่คุณสมหวังครับมันมีคำถามมาจากแฟนๆรายการ Smart Chef ของเราครับว่าเคยติดตามตอนที่มิกทำด้วยไอเชฟครับเขาเลยถามว่าอย่างเช่นไอเชฟเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างไหมครับก็อย่างที่คุณเก๋พูดมาสักครู่นะครับว่าทำอะไรให้มันง่ายไหมสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันยากมากเลยคืออะไรนะครับเมนูพะโล้ก็ต้มหมูต้มไข่นะเอาเต้าหู้ลงไปเสร็จแล้วก็เดือดรุ่นแล้วก็เทซอสพะโล้ลงไปนะครับปล่อยให้เดือดสัก3นาทีได้เลยครับพะโล้เรียบร้อยแล้วเห็นบอกมีอีกอันนึงครับอันนึงก็คือผัดชาเป็นอาหารไทยใช่ผัดชานี่คือสิ่งสำคัญคือต้องถึงพริกไทยครับขิงข่านี่ต้องถึงนี่คือเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเอ๋สงสัยแบบเป็นคำถามในใจว่าเอ๋แล้วผู้สมองจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะเป็นที่จะต้องมีสินค้าชิ้นนู้นชิ้นนี้อยู่ในบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าเราต้องมีการดูศึกษาความต้องการของผู้บริโภคก่อนพวกนี้เนี่ยเมนูที่ผู้บริโภคคิดว่าอะไรที่เขาอยากได้อะมันยากหรือว่าอะไรที่ใช้เป็นประจำถ้าอยากสะดวกต้องการความรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งน้องๆนักศึกษาที่อยู่ตามหอพักบางทีอยากทานอะไรอยากทำด้วยตัวเองอ่ะเราก็พยายามที่จะถามว่าทำไงให้มันง่ายต้องตอบสนองความต้องการแล้วก็วิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับ
อาหารก็คือรสชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจะถูกกระแพงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือรสชาติได้เพราะถ้าเกิดรสชาติไม่ได้เนี่ยต่อให้แพงแค่ไหนก็ไปไม่ได้หรอกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมหวังมากมากเลยสนุกสนานมากได้มีโอกาสมาพูดคุยเรียกว่าเจาะลึกเลยนะครับขอบคุณคุณครับคุณนิกครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปค่ะช่วงย้อนตำนานความอร่อยสวัสดีค่ะเปิดมาประมาณ40ปีแล้วค่ะตั้งแต่พ.ศ.2513พ่อเขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาค่ะสูตรเขาคิดเองอะค่ะเขาทำมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสมัยเขายังอายุแค่ยังไม่ถึง20อะค่ะเขาก็ทำปั่นเองปั่นแบบเครื่องโบราณอะค่ะเครื่องใช้มือปั่นแล้วก็ขายถีบสำล้อขายก่อนตอนแรกแถวยานเกาะบางกระบือค่ะพ่อเขาจะให้ลูกเขาทำเนี่ยต่อมาตั้งนานแล้วเขาก็กินรสชาติเดิมก็ทำต่อมาเรื่อยๆก็มีประมาณ10กว่ารสอะค่ะมีกะทิรวมมิตรกะทิเผือกกะทิแมงลักวานิลากาแฟนมสดช็อกโกแลตทุเรียนแล้วก็ช็อกชิพนมชิพข้าวโพดลิ้นจี่มะนาวก็คือรสกะทิอะค่ะกะทิรวมมิตรจะขายดีที่สุดเราใช้กะทิสดๆวัตถุดิบอย่างดีต้องสะอาดแล้วเราก็เอามะพร้าวเป็นลูกแล้วก็มาทำเป็นน้ำกะทิเอาแต่หัวกะทิอะค่ะหางไม่เอาแล้วก็ค่อยมาทำเป็นไอติมใส่ส่วนผสมขายเป็นลูกอะค่ะขายลูกละ15-20ก็ใส่เครื่องก็อย่างละ5บาทค่ะแล้วแต่จะสั่งค่ะกลับบ้านก็มีแบบเป็นกล่องเป็นถ้วยอย่างเงี้ยค่ะมีอันนี้กล่องครึ่งโลนี่กล่องโลนึงส่วนมากก็จะเป็นคนมีอายุที่รุ่นเก่าๆเขาก็จะมาโอ้มากินตั้งแต่อายุยังเป็นนักเรียนอยู่เลยตอนนี้แก่แล้วอย่างเงี้ยก็ร้านทิพรสนี่ก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักก็อยากให้มาเชิญมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงของเราจะเน้นกะทิอร่อยสดทุกวันนะคะมาได้ทุกวันเลยค่ะสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันวัตรนะครับกับช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้นะครับผมแอมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวสุดอร่อยนะครับอยู่แถวซอยอารีมีชื่อว่าร้านฉุยนั่นเองครับแต่ว่ามันจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้นะครับแอมอยู่ตรงถนนพระราม5จะลัดเลาะไปตรงผลโยธินซอย7หรือว่าซอยอารีอย่างไรคุณผู้ชมตามแอมมาเลยดีกว่าครับเส้นทางลัดทางประหยัดในวันนี้จะแนะนำเส้นทางลัดจากถนนพระราม5และจะมุ่งหน้าไปที่ซอยอารีหรือพหลโยธินซอย7โดยเราจะเริ่มต้นเส้นทางจากถนนพระราม5จากนั้นจะทำการเลี้ยวขวาไปตามทางถนนนครชัยศรีผ่านตลาดราชวัฒน์เพื่อจะมุ่งหน้าไปออกยังถนนพระราม6ต่อไปโดยเราจะผ่าน4แยกและจะข้ามทางรถไฟจนไปสุดทางที่ถนนพระราม6และจากนี้เราจะเลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางถนนพระราม6โดยวิ่งใต้ทางด่วนและคลองจะอยู่ทางด้านขวามือจากนั้นเราจะวิ่งตามทางและคอยสังเกตเมื่อถึงจุดขึ้นทางด่วนทางด้านขวามือเราจะตรงไปอีกนิดแล้วเราจะเจอกับซอยอารีสัมพันธ์หรือพระราม6ซอย30และจากนั้นก็ให้เราเลี้ยวขวาข้ามคลองเข้าซอยไปได้เลย
จากนั้นเมื่อเข้าซอยมาแล้วก็ให้เราวิ่งตามทางจนเราเจอกับซอยอารี5อยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิ่งตามทางได้เลยซึ่งซอยนี้เขาจะพาเราลัดเลาะไปออกยังซอยพหลโยธินซอย7ได้และจากนั้นเมื่อเรามาโผล่ยังถนนพหลโยธินซอย7แล้วทีนี้ก็ให้เราเลี้ยวขวาวิ่งย้อนมาทางปากซอยได้เลยเพราะร้านลูกชิ้นปลานายฉุยเขาจะอยู่ซ้ายมือใกล้ๆปากซอยพอดีครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางลัดเลาะของแอมนะครับที่ลัดเลาะมาจากถนนพระราม5จนถึงพหลโยธินซอย7หรือว่าซอยอารีนั่นเองนะครับง่ายสะดวกประหยัดแถมปลอดภัยด้วยใช่มั้ยครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวฉุยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันดีกว่านะครับคุณแม่จ๋าแนะนำเมนูอะไรอร่อยดีครับบะหมี่โฟยำขุกขิกบะหมี่โฟยำขุกขิกจัดมาเลยครับนี่ตัวจริงตัวจริงโอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะอิ่มอร่อยแบบแอมนะครับก็มาได้เลยนะครับที่พหลโยธินซอย7ร้านนายฉุยนั่นเองนะครับเข้ามาอยู่ขวามือง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้านะครับแอมจะใช้เส้นทางลัดเลาะอะไรคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max X Series ใหม่ Super Daylightก็ต้องขอบคุณน้องแอมมากมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็มีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผลิตภัณฑ์การเด็กสมบูรณ์แล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวเราต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเราได้นะครับใน Instagram ของรายการก็คือ Smart Chef CH5 ครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยซอฟต์ปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลติเมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย